หญิงอ,อ้อเอฟเฟกปรากฏการชักฟื้นออกจากไฟสะเทือนทั้งเพื่อไทยลามไปถึงม็อบความจริงจากซุปเปอร์โพลคนไทยไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก้แล้วแต่กระแสเชื่อมีต่างชาติเข้าแทรกแซง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast พครับผมเกษตรชนะเสรีชยรัชยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนนข่าวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศัก,กราช2563มาฝากกันครับเรียกว่าสร้างอิมแพกทางการเมืองได้เลยนะครับกับการปรากฏกายกครั้งของนายหญิงคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภระยานายใหญ่ทักษิณชินวัตรที่ปรากฏกายในห้วงเวลาได้เสียขณะที่อุณภูมิการเมืองกําลังทะยานสู่จุดเดือด หลงจากม็บข้างถนนและการเมืองในสภาเรียกว่าที่กำลังมีการรวมดันันูกับการแก้ไขรัฐมนูลคันจะมองผิวเผินว่าไม่มีนัยยะใดๆคงไม่ได้ครับ Impact ที่ต้องจับตาเรียกว่าจับต้องได้งานนี้เกิดขึ้นที่ค่ายเพื่อไทยเรียกบอกว่าแตกกันเป็นเสี่ยงเลยทีเดียวเมื่อแกนนำระดับหัวแถวในปีกเจ้าแม่นครบาลทายอยไขยก็พ้นตำแหน่งบริหารและก็อีสำคัญๆภายในพักนำทีมโดยเจ๊หน่อย คุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธ์ที่วันนี้กลายเป็นอดีตประธาน,น,าานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยไปแล้วขณะที่บรรดาลูกหาบในกวก้นกทมก็คือทีมยุทธศาสตร์นะครับต่างก็ทยอยไขยกล้องตามเจ๊นหน่อยกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นเสยยุคจรย,ยุหงส์ทรัพย์สสกทมลูกม่อนของแก๊งเจแดงหรือทีมมันสมองอย่างโภคินพลกุลผงเทพเทพกาญจ,าจนา หรือรายของเสียป๊อปครับนาวาเอกอนุดิตนคอนทับที่ร่อนใบาลาจากเลขาธิการพักไม่ทันแต่ก็โพสต์ซึ้งบอกว่าใจผมออกตามพี่หน่อยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับที่สุดแล้วหัวหน้าพักอย่างเสียพงสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่บัดนี้ก็กลายเป็นอดีตก็ต้องถอดสลักเพื่อเปิดทางให้เซซิโร่เลือกกรรมการกผู้แทนพักชุดใหม่ทั้งกะบ่ขณะเดียวกันหญิงอเอฟเฟกนี้ก็กระเทือนไปถึงฝากฝั่งม็อบปลดแอก ม็อบเป็นกวินอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นกันเหตุเพราะสายมโนนั้นตีความกันไปไกลถึงว่าประเทศไทยอาจได้รัฐบาลแห่งชาติกันในเร็วๆนี้การทำแบ็คกลับมาอยู่ในสปอตไลท์ของหญิงอ้ออดีตภรรยาสุธิรักของนายใหญ่ก็ทำเอาม็อบไต่เพดานที่กำลังไล่กดดันรัฐบาลมีอันต้องชะงักหันมามองหน้ากันเลกลกว่าเกิดอะไรกันขึ้นอย่างไรก็ดีครับ ในความจริงของการผ่าตัดเพื่อไทยครั้งใหญ่นี้เดิมทีจะมีการปรับเปลี่ยนกันตั้งแต่เมื่อครั้งประชุมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม2563รรแต่ทว่าติดเรื่องสําคัญของเสียพงษ์เฮียพงษ์นะครับที่สวมหมวกผู้นําฝ่ายค้านอยู่ในสภาอีกใบหนึ่งก็เลยยื้อกันไปก่อนจนมาถึงช่วงนี้ครับปิดสมัยประชุมพอดีีดดกับที่ทีมเจ๊ใส่เกียร์ถอยจากความไม่สบายใจในบางประการในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันพรรคเพื่อไทยก็เลยได้ทีเข้าโหมดเซ็นซิโร ปรับทับกันใหม่แน่นอนว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ติดล็อกว่าต้องเป็นสอสอเพื่อการดํารงตําแหน่งของผู้นําฝ่ายค้านในสภาย่อมมีนัยยะกับการขับเคลื่อนทางการเมืองของค่ายเพื่อไทยมีการปล่อยข่าวโยนหินถามทางกันเพียบโดยเฉพาะแก๊งสอสอ,อีสานที่มาตามนัดรีบออกมาเขย่าโยนชื่อบรดาสอสอที่มีความอาวุโสมากดดันโดยเฉพาะสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามที่มีการปล่อยข่าวโยนหินถามทางว่าเหมาะควรกับผู้นำพรรค ทั้งนั้นครูสุทินเองก็ไม่มีเหนียมครับจัดแจงแชร์ข่าวของคนในพักว่าผักดันให้ตัวเองเป็นหัวหน้าพักใน Facebook ตัวเองแถมหล่นคําสัมภาษณ์ก็ไม่มีวักตอนไหนที่จะปฏิศเสธตามธรรมเนียมอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาได้รับการโปรโมทให้เป็นประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายปิดบ่อยๆก็เลยหลงตัวเองว่าวันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ในความเป็นจริงสาเหตุที่ได้ขึ้นวอ กบพอภายในพักขาดแคลนมืออภิปรายกเก่งๆเลยโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางพวกสสรุกกี้ก็เท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงนะครับว่าด้วยชื่อชั้นภาษาโปรไฟล์ทางการเมืองชั้นยังไม่ถึงเมื่อเทียบกับบรรดาหูหัวในพักไม่ใช่แค่สุทินนะครับแต่สสอีสานที่กําลังทําตัวเป็นปรากฏดีได้น้ําก็สอแห้วกันหมดสุดท้ายก็คงได้แค่ร้องแรกแขกระเชิงตีรวนกันไปอาศัยพวกเยอะเสียงดัง แต่กี่ข้างกี่หนก็ไม่เคยได้อยู่ในสายตาหรือแม้แต่หางตาของในายใหญ่นายหญิงดูแล้วเสียพงครับที่สะสมบารมีเก่าเกบคอนเนคชั่นกว้างขวางน่าจะคัมแบ็กกลาอีหวัวหน้าพักเพื่อไทยอีกครั้งเพราะถ้านับนับดูกันแล้วนะครับถือว่าเสียพงนั้นดีกรีเหนือกว่าทุกคนเป็นรัชมตรีมาแล้วไม่รู้กี่สมัยไม่รู้กี่กระทรวงแถมมีบุคลิกปรนณีประนอมพูดคุยได้กับทุกฝ่ายที่สําคัญเป็นสเปคสําคัญท่ามกลางกระแสะข่าวมโนรัฐบาลแห่งชาติ ส่วนตัวแม่บ้านหรือเลราี่การพักก็น่าจะไม่ได้เป็นสมบัติของกวนกรทมอแล้วก็อาจจะเจียดไปให้กลุ่มอีสานตามคิวที่มีข่าวเรื่องของเสียโจยุทธพงศ์จรนเสถียรสสอมาธนาธรรมที่มีชื่อชั้นแรงกว่าใครๆไหนจะยังมีคอนเน็ชันกับนายทุนใหญ่ด้านพลังงานของประเทศสามารถทำหน้าที่เป็นมือประสานได้อยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเสียโจจะเอาหรือไม่ครับหากไม่อยากรับพระ,ระหรือมารองรับแรงกระแทกจากลูกพักก็อาจจะโยนไปให้ประเสริฐ จันทองจันรวงทองสอสอนครราชสีมาคู่สีของเสียโจที่พอมีดีกีเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมาแล้วส่วนที่ว่าหญิงออดจะกระโดดลงมาคุมพักเองเบเ็ดเสร็จบอกเลยว่ายากไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าให้เปลืองตัวก็กลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วขณะที่กวนเจที่ออกไปก็คงไปทําสนามกทมอย,อย่างเดียวหลังปีกองเลือกตั้งท้องถิ่นดังขึ้น อาจจะไปทุ่มเทอยู่กับสนามเมืองหลวงแบบเต็มตัวอย่างวันก่อนครับก็เพิ่งลงไปสำรวจตรวจไฟไหม้ย่านเมืองกรุงทำคะแนนกันแต่หัววันและก็ที่จับตากันต่อไปก็คือจะลงเองหรือส่งเด็กๆในคาถาไปประกวดเอาเป็นว่าสายมโนโร,รัฐบาลแห่งชาติก็ยังคงทำได้แค่มโนเพราะชามิงวันนี้ยังไม่ได้และก็ยังไม่เอือ้อยกเว้นเดือนตุลาคมนี้ที่มีวันสัญลักษณ์มากมาย เมืองบนถนนจะร้อนแรงและล่อแหลมมากแค่ไหนถ้าเกิดขัดแยง้งจนเกิดกลลุลาหนสู่ร,รัฐบาลแห่งชาติที่เป็นเฟดสองของยุทธการชักฟื้นออกจากไฟก็ยังพอพูดถึงได้มีความเป็นไปได้ขึ้นมาสักหน่อยแต่ถ้ายังเป็นม็อบแบบมุงมิงหรือเร้าเร้าแรงแรงปีนบันไดไต่พดานที่ทำเอาบรรดานแนวร่วมเบือนหน้าหนีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เข้าทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างที่เป็นอยู่ครับหากเป็นดังว่า การรัฐบาลแห่งชาติก็คงไม่มีความจําเป็นต้องงัดออกมาใช้พอเปิดสมัยประชุมสภา1พฤศจิกยายนทุกอย่างก็กลับจากถนนไปสู่รัฐสภาเหมือนเดิมไม่มีอะไรตื่นเต้นครับ ถ้าจะวัดกันตามกระแสทั้งในโซเชียลมีเดียและโลกความจริงก็คงต้องบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนั้นคงยากที่จะมีใครมาทัาทานได้ถึงแม้ว่ากลัวลุงตู่และสอวอจะดึงเกมด้วยการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษา6กยติแก้ไขรัฐมนูลเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วค่อยเอาเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภากันใหม่ตอนประชุมสมัยหน้าแต่ก็คงยื้อเวลาได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นครับส่วนจะแก้ไรามาตาหรือตั้งส,สรขึ้นมายกร่างใหม่ก็คงต้องติดตามดูกันไปอีกที กว่านั้นก็ดีครับยังคงมีคําถามอยู่ว่ากระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐมนูนที่ดังเซนแซ่ไปทั่วประเทศในเวลานี้นั้นมันมีพื้นฐานมาจากอะไรกันแน่ซูเปอร,ร์โพลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ดรนพดลการนิกาก็เลยได้ทําการสรํารวจภาคสนามระหว่างช่วงวันที่21-26ถึงกันยายนที่ผ่านมาและก็เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อ27กันยายนได้ผลสรุปออกมาทําเอาหลายคนถึงกับอึ้งไปเหมือนกัน เห็นเรียกร้องแก้ไขรัฐธรมนูกันทั้งประเทศนึกว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแบบทะลุปูโปร่งทุกรูขุมขนจนเห็นจุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดโวตรงไหนที่ต้องแก้ไขแต่เอาเข้าจริงเมื่อทีมสำรวจของซูเปอร์โพลถามว่าใครเคยอ่านรัฐธรรมนูญมาบ้างปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยแยกเป็นรัฐธรรมนูญปี2540คนร้อยละ8 1 5บอกไม่เคยอ่านเลยร้อยละ2.5เคยอ่านบางมัตราและร้อยละ16เคยอ่านทั้งฉบับ ส่วนรัมนูนมาตาส่วนรัมนูน2,560นะครับที่กำลังถูกแก้ไขในเร็วนี้ปรากฏว่าผู้คนร้อยละ 71. 7 1 7บอกว่าไม่เคยอ่านเลยร้อยละ2.1เคยอ่านบางมาตาและร้อยละ26.2เคยอ่านทั้งฉบับและเมื่อถามเจาะในกลุ่มคนที่อยากแก้ไขรัมนูนก็ยิ่งน่าตกใจเพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือร้อยละ85.3บอกว่าอยากแก้ไขรัมนูนเพราะฟังคนอื่นเขาว่ามา มีเพียงร้อยลที่บอกว่าอยากแก้หลังจากอ่านด้วยตัวเองอย่างละเอียดครบถ้วนทุกมาตราและที่น่าพิจารณาก็คือผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่หรือร้อยละ75.1ระบุว่ามีต่างชาติแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไทยเช่นการแก้ไขรัฐมนูลของการแก้ไขรัฐมนูลการชุมนุมม็อบต่างๆในขณะที่ร้อยละ24.9ระบุว่าไม่มีการแทรกแซงอย่างไรก็าตามครับ ผลสำรวจของซูเปอร์โพลรอบนี้ยังพบว่าสิ่งที่คนไทยเห็นพ้องต้องกันไม่ว่าจะเคยอ่านหรือไม่เคยอ่านรัำนูนก็คือการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเห็นได้จากผู้ตอบแบบสำรวจเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ9 5 6บอกว่าถ้าจะแก้ไขรัำนูนให้ได้ให้แก้ได้บางมาตราแต่ห้ามแต่ต้องลุ่งละเมิดหมวด1และ2ที่เกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์เด็ดขาดมีเพียงร้อยละ4 4ที่ระบุว่าให้แก้ไขได้ เมื่อผลสํารวจออกมาแบบนี้ครับพออซปเปอร์โพลจึงมีความเห็นทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่ามีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมั่นคงมั่นคงยั่งยืนและประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความสุขเมื่อทุกคนรู้สํานึกรู้คุณแผ่นดินและสถาบันหลักของชาติโดยการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองอย่างแท้จริงใครไม่รักแต่ก็อย่าทําลายเพราะประเทศไทยจําเป็นต้องมีเสาหลักของชาติ แต่ก็มีความเป็นได้เป็นไปนได้อีกภาพหนึ่งนะครับก็คือบ้านเมืองวุ่นวายเสาหลักของชาติถูกสั่นคลอนไร้ระเบียบไม่มีใครควบคุมได้เพราะปล่อยให้มีการคุกคามสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเลียนแบบอย่างกว้างขวางบ้านเมืองก็จะมีแต่ซากปรักหักพังและการสูญเสียจากนั้นประเทศมหาอำนาจก็จะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบประเทศไทยใหม่แต่พวกเขาก็เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของชาติไทยออกไปด้วยเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเลือกแนวทางแรก คือการรักษาสถาบันเสาหลักของชาติเอาไว้อย่างแน่นอนแต่จะรักษาเสาหลักของชาติไว้ด้วยวิธีไหนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องบุูชาวิสัชนากันต่อไปครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับ คุณฝั่งสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา m g a o n l i n e com าอหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา m g a podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้อง ตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ